ล่าสุดเจ้าตัวค่ะคุณการทัศนะก็ไปกราบหลวงพ่อกวยนะคะก็วันที่1มกราคมอายุครบ23ปีค่ะไม่ลืมนะคะที่จะไปกราบหลวงพ่อกวยค่ะผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้โด่งดังในเพลงคาถาขุนแผนทำให้แฟนๆนั้นรู้จักเขาแล้วเราก็รู้จักเขาจากเพลงนี้และเพลงนี้ก็ดังมากด้วยนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้ขอพรแล้วก็ขอโชคขอลาภมาฝากแฟนๆด้วยนะคะเอาเดี๋ยวชมกันหน่อยละกันค่ะก็คือล้วงหายปิงปองนะคะเลขที่น้องการทัศนะล้วงหายปิงปองออกมาได้ก็คือเลข0กับเลข2นะคะ